หนึ่งในฮีโร่สายโดบมิ่งที่มีสกิลแปลงร่างสุดน่ารักที่สุดน่ารักแหละหนึ่งในฮีโร่สายโดบมิ่งที่ไม่ว่าจะเล่นคู่กับใครคนนึงก็ชอบหมดโอ้ยกเว้นแคลรี่วิสตำแหน่งก็ได้ครับและยังเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่มีความสามารถออนไทสกิลที่โกงที่สุดของเกม RoV อีกด้วยครับโอ้ my god วันนี้ผมขอนำเสนออาญาหนึ่งในฮีโร่ที่สามารถสร้างโลดได้สูงที่สุดของเกม ROV คงหนีพ้นสกิล2คีย์หัวไอดอลเลิฟของอาญาซึ่งสามารถสร้างโลดได้มากกว่า 5,000 หน่วยเลยทีเดียวครับแต่ทว่าปริมาณโลดที่สร้างให้กับไม่เท่ากันนี่แหละครับจริงๆงั้นผมขอแบ่งออกเป็น4กรณีได้ระดับปริมาณโลดเลยนะครับขอเริ่มจากกรณีที่1กรณีกดสกิลขนาดคีย์หัวตัวหนาๆอย่างไฟเตอร์หรือแทงจะมอบโลดประมาณ 2,250 หน่วยครับกรณีที่2กรณีกดสกิลขนาดกำลังขึ้นคีย์หัวฮีโร่ตัวหนาๆอย่างไฟเตอร์หรือแทงจะมอบโลด 3,000 หน่วยหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 33% ครับกรณีที่3กรณีกดสกิลขนาดคีย์หัวตัวบางอย่างเมจแครหรือแอสซัสซีจะมอบโล 3,375 หน่วยหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ครับและสุดท้ายกรณีที่4กรณีกดสกิลขนาดกำลังขึ้นขี่ฮีโร่ตรงบางอย่างเมจแครี่หรือแอสซัสซีจะมอบโล 4,500 หน่วยหรือเพิ่มขึ้นสูงถึง 100% ในทีเดียวครับดังนั้นถ้าอยากให้โลเยอะที่สุดแนะนำให้ลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นขี่ฮีโร่ตรงบางนะครับขอไปต่อที่ความสามารถการโอนย้ายสกิลชาเลนเจอร์โดยขนาดที่อาญาขึ้นขี่หัวสกิลชาเลนเจอร์บางชิ้นจะถูกโอนให้กับฮีโร่ที่ถูกขี่ไม่ว่าจะเป็นวิกได้ครับสปินได้ครับPurify ได้ครับ Low ก็ได้หมดครับและสำหรับสกิลที่เหลือถึงแม้จะกดใช้ได้แต่จะไม่ส่งต่อนะครับเช่น Base กดได้ครับ Execute กดได้ครับ Heal กดได้ครับและ Punish ครับก็กดได้หมดเลยนะครับนอกจากนี้การใส่ไอเทมที่แสดงผลแบบออร่าไม่ว่าจะเป็นกรอกไฟ The Mental of La ก็สามารถแสดงผลเผาโดยที่ไม่ทับกับฮีโร่ที่เราขี่ซึ่งจะแสดงเป็น2เผาแบบนี้ได้เลยครับและยังมีไอเทมอื่นๆอีกเช่น Low The Aegis ลดความเร็วโจมตีได้ครับ Speed of Longino ลดโกแบบเปอร์เซ็นต์ได้ครับสมุดตัดเลือดโซสกอร์ตัดเลือดได้ครับไอเทมลมสามเหลี่ยมเจเนซิสเพิ่มเกราะได้ครับสวยใช่ไหมล่ะครับเพียงเพื่อนๆล็อกอินทำภารกิจรายวันก็ได้รับสกินโคโนอาญาเอฟเฟกต์สุดอลังการสุดแบบนี้ได้แล้วครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ